ไขคำตอบเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเรียนรู้หน้าที่พลเมืองไทยไปกับรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าสำหรับผมเนี่ยนะครับการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยมีความสำคัญต่องานอนุรักษ์โดยเฉพาะนโยบายต่างๆเพราะถ้าการเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยงานอนุรักษ์ก็จะทำได้ยากขึ้นหากผู้ที่มีอำนาจต้องการจะทำโครงการใดก็มีสิทธิ์ทำได้โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาและเสียงของประชาชนจริงไหมครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าใช่แล้วครับทำให้พี่คิดถึงสืบนาคเสถียรวีรบุรุษแห่งห้วยขาแข้งและวาทะที่ว่าประเทศไทยจะดีขึ้นถ้าคนที่มีโอกาสยอมสละโอกาสบ้างสืบนาคเสถียรยังเป็นผู้ที่ต่อสู้กับผู้บุกรุกและปกป้องผืนป่ารวมไปถึงพืชพันธุ์ไม้สัตว์ป่าต่างๆให้อยู่อย่างอุดมสมบูรณ์การเสียชีวิตของเขาได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานนักอนุรักษ์ไทยที่พูดในนามของสัตว์ป่าครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้ากลับมาพบกันเช่นเคยค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz และ14เครือข่ายภูมิภาคนอกจากนี้ยังสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางระบบ AM ที่คลื่น 1,071 กิโลเฮิรตซ์ด้วยสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่ไม่สะดวกติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุรายการของเราสามารถที่จะติดตามรับฟังผ่านช่องทางออนไลน์ได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook เพจวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาหรือจะเป็นทาง Mobile Application TP Channel ค่ะซึ่งสามารถที่จะโหลดออกมาติดเครื่องมือสื่อสารของคุณผู้ฟังได้ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android รวมไปถึงทางเว็บไซต์ tpchannel.org ค่ะทุกช่องทางออนไลน์ที่ได้เรียนให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนี้คุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังการออกอากาศนะคะควบคู่ไปกันกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านใดนะคะพลาดการรับฟังในแต่ละวันรายการของเรามีช่องทางให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังย้อนหลังกันด้วยเพียงแค่คุณผู้ฟังนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชัน YouTube ค่ะแล้วก็ค้นหาคำว่า TP Channel Podcast หรือจะเป็นคำว่า KPI Channel เมื่อค้นหาแล้วค่ะคุณผู้ฟังจะปรากฏช่องขึ้นมา2ช่องก็คือช่อง TP Channel Podcast แล้วก็ช่อง KPI Channel อยากที่จะรบกวนนะคะให้คุณผู้ฟังช่วยกันกดติดตามรวมไปถึงกดกระดิ่งทั้ง2ช่องนี้เอาไว้ด้วยเพื่อที่เวลาทีมงานนะคะได้มีการอัปโหลดในส่วนของไฟล์รายการขึ้นไปทางระบบ YouTube ค่ะก็จะได้มีการแจ้งเตือนไปยังบัญชีผู้ใช้ของคุณผู้ฟังให้ได้เข้ามาติดตามสาระความรู้ดีๆกันนะคะสำหรับค่ำคืนนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนิสราเพ็งขำกับการพูดคุยกับการย้อนอดีตนะคะไปดูเหตุการณ์ไปติดตามเรื่องราวเหตุการณ์ทางการเมืองของไทยซึ่งวันนี้ค่ะเรียกได้ว่าจะเป็นตอนที่2แล้วกับการย้อนรอยการเมืองไทยเช่นเคยค่ะค่ำคืนนี้ดิฉันได้รับเกียรติร่วมพูดคุยกับดร.บุญยเกียรติกะระเวกพันธ์อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ท่านจะให้เกียรติมาร่วมพูดคุยมาพาเราย้อนรอยการเมืองไทยในตอนที่2นะคะเนื่องจากว่าในตอนที่1นั้นท่านได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันไปแล้วสำหรับท่านนายกรัฐมนตรีที่เรียกได้ว่ามีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งที่ยาวนานวันนี้ค่ะเราจะมาเปิดหน้าเรื่องราวประวัติศาสตร์การซึ่งสอดคล้องกับเรียกได้ว่าณเวลาในปัจจุบันนี้ที่ย่างก้าวเข้าสู่เดือนตุลาคมแล้วอย่างที่เราทราบกันดีค่ะว่าในเดือนตุลาคมนี้มีเหตุการณ์ทางการเมืองเกิดขึ้นหลากหลายเหตุการณ์เลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในวันนี้ค่ะทางด้านของดร.บุญยเกียรตินะคะจะได้มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นให้พวกเราได้ติดตามรับฟังกันในค่ำคืนนี้ค่ะซึ่งตอนนี้ทางด้านของดร.บุญยเกียรติพร้อมอยู่ในสายกับดิฉันแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.ค่ะครับผมสวัสดีครับสำหรับวันนี้ค่ะประเด็นที่จะได้ร่วมพูดคุยกับท่านอาจารย์นะคะก็จะเป็นเรื่องของการย้อนรอยการเมืองไทยตอนที่2ค่ะซึ่งเรียกได้ว่าในห้วงระยะเวลาเดือนตุลาแบบนี้มีเหตุการณ์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเมืองไทยหลากหลายเหตุการณ์เลยทีเดียวไม่ทราบว่าวันนี้จะขออนุญาตรบกวนนะคะให้ทางด้านของท่านอาจารย์บุญยเกียรติค่ะได้เล่าเรื่องราวของการเมืองไทยในเดือนตุลาคมที่น่าสนใจให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในวันนี้หน่อยค่ะด้วยความยินดีเลยนะครับก็
อันนี้ก็จะเป็นตอนที่สองนะฮะหลังจากที่ในตอนแรกนั้นเนี่ยนะเราได้คุยกันถึงนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในตำแหน่งเกินกว่า8ปีนะฮะสำหรับในการย้อนรอยการเมืองไทยครั้งที่2เนี่ยนะฮะเผอิญว่าเดือนนี้เป็นเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็สำหรับนักประวัติศาสตร์ในทางการเมืองเนี่ยก็คงจะรู้ว่าในเดือนตุลาคมเนี่ยเรามีเหตุการณ์สำคัญในทางการเมืองเนี่ยนะฮะอยู่หลายเหตุการณ์ทีเดียวนะครับค่ะผมอยากจะคุยกันว่าวันนี้อยากจะเล่าอยู่สองสามเรื่องนะฮะค่ะเรื่องแรกนะฮะคงจะเป็นเหตุการณ์ในช่วงต้นของประชาธิปไตยในประเทศไทยนะครับค่ะนั่นคือเมื่อเรามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้เพียงปีเดียวนะฮะเราก็เกิดเหตุการณ์สำคัญที่เรียกว่ากบฏปวรเดชนะฮะในระหว่างวันที่11ตุลาคมจนถึงวันที่24ตุลาคมนะฮะเหตุการณ์ระยะสั้นๆในช่วง13วันนะฮะเหตุการณ์นั้นเนี่ยนำมาซึ่งจุดเปลี่ยนหลายๆอย่างของการเมืองไทยนะครับจากนั้นเนี่ยก็คงจะเป็นเหตุการณ์ที่เราเรียกว่าเหตุการณ์14ตุลาคมนะฮะจนถึง6ตุลาคม2519นะครับแล้วก็อีกเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยนะฮะแม้ว่าจะเกิดช่วงต่างช่วงเวลากันนะฮะคือวันที่20ตุลาคม2501นะฮะกับ20ตุลาคม2520นะฮะในเดือนตุลาคมของปี2501กับตุลาคมปี2520เนี่ยนะฮะในวันที่20ตุลาคมเนี่ยมีการรัฐประหารเกิดขึ้นแล้วก็มีลักษณะบางอย่างที่คล้ายกันแล้วก็มีลักษณะบางอย่างเนี่ยนะฮะซึ่งจะกลายเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยของประวัติศาสตร์การไทยนะฮะค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะก็คงจะคุยเรื่องกบฏบวรเดชนะฮะค่ะกบฏบวรเดชเนี่ยถือเป็นการต่อสู้ระหว่างระบบการเมืองเก่านะฮะคือระบบสมบูรณาญาสิทธิราชกับระบบการเมืองใหม่คือการเมืองภายใต้การปกครองแบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภานะฮะค่ะโดยเกิดขึ้นในระหว่างวันที่11ถึง24ตุลาคมนะฮะความน่าสนใจคือประเทศไทยเนี่ยมีความพยายามในการก่อกบฏหลายครั้งนะฮะค่ะแต่ว่ากบฏพระวรเดชเนี่ยถือเป็นกบฏที่มีลักษณะคล้ายสงครามกลางเมืองมีการใช้อาวุธใช้กำลังทหารเนี่ยเข้ามาต่อสู้กันนะฮะค่ะจนกระทั่งมีทั้งทหารแล้วก็ประชาชนที่บาดเจ็บล้มตายนะฮะหลังจากเหตุการณ์กบฏเสร็จสิ้นลงเนี่ยนะฮะรัฐบาลในขณะนั้นเนี่ยมีการจัดตั้งศาลพิเศษค่ะขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาคดีโดยมีคดีเนี่ยที่พิจารณาถึง81คดีมีจำเลย218คนนะฮะแล้วก็ถูกพิพากษาลงโทษซึ่งมีตั้งแต่การประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตตลอดจนถึงการจำคุกนะฮะมีสถานที่สำคัญเกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับกบฏปวรเดชคือตะลุเตานะฮะเกาะตะลุเตาซึ่งเป็นสถานที่ที่ต่อมาเนี่ยรัฐบาลได้ใช้เป็นสถานที่ในการคุมขังนักโทษจากคดีบวรเดชและกบฏการเมืองอื่นๆนะฮะจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงเนี่ยนะฮะเราจึงมีพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในปี2488ให้กับนักโทษในคดีบวรเดชนะฮะถ้าถามว่ากบฏเนี้ยทำไมถึงเกิดและก็เป็นอย่างไรบ้างเนี่ยนะฮะก็ต้องเริ่มต้นเกริ่นว่าหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนะฮะค่ะหลายๆอย่างเนี่ยจะเป็นเรื่องใหม่แล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยกลายเป็นความขัดแย้งในทางการเมืองระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่นะฮะสถานการณ์เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆเนี่ยนะฮะเริ่มต้นจากปรีดีพนมยงค์ซึ่งเป็นผู้ก่อการคนสำคัญของคณะราษฎรเนี่ยนะฮะค่ะได้เสนอเขาโครงการเศรษฐกิจฮะต่อรัฐบาลในเดือนมีนาคมปี2475นะฮะอันนี้ต้องอธิบายว่ามันเป็นการนับแบบระบบเก่านะฮะ
นับแบบเก่าในอดีตเนี่ยนะฮะวันขึ้นปีใหม่ของเราเนี่ยจะเป็นวันที่1เมษายนนะฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อผ่าน24มิถุนายนเนี่ยนะฮะพอถึงวันที่พอถึงเดือนมกราคมเนี่ยมันยังเป็นปี2475อยู่ฮะค่ะจะเปลี่ยนเป็นปี2476เนี่ยในวันที่1เมษายนแต่ปรากฏว่าในวันในช่วงต้นเดือนมีนาคมเนี่ยนะฮะปรีดีพนมยงค์เนี่ยเสนอเค้าโครงการเศรษฐกิจแล้วก่อให้เกิดความขัดแย้งนะฮะค่ะความขัดแย้งในตลอดเดือนมีนาคมในปีนั้นเนี่ยส่งผลให้เมื่อเริ่มต้นปีใหม่คือวันที่1เมษายนปี2476นะฮะมีการทำการยึดอำนาจแบบเงียบๆค่ะพญามโนปกรณ์นิติธาดาซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะโดยมีการออกประกาศพระราชกฤษฎีกาปิดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและงดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราค่ะมีการปรับคณะรัฐมนตรีออกรัฐมนตรีที่ถูกปรับออกเนี่ยคือปรีดีพนมยงค์นะฮะค่ะพร้อมกันนั้นเนี่ยก็มีการเนรเทศบีบบังคับให้ปรีดีออกจากประเทศไทยในวันที่12เมษายน2476นะฮะนับตั้งแต่เมษายน2476มาเรื่อยๆเนี่ยนะฮะการเมืองก็เกิดการเผชิญหน้าขึ้นนะฮะถึงที่สุดหัวหน้าคณะราษฎรคือนายพันเอกพญาพหลพลพยุหเสนาได้ทำการรัฐประหารครับในวันที่20มิถุนายน2476นะฮะค่ะหลังการรัฐประหารแล้วเนี่ยนะฮะก็มีการเนรเทศพญามโนปกรณ์นิติธาดาออกนะฮะไปอยู่ที่ปีนังนะฮะหลังจากนั้นไม่นานปรีดีพนมยงค์เนี่ยก็เดินทางกลับประเทศไทยในเดือนกันยายนปี2476และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีอีกครั้งในวันที่1ตุลาคมนะฮะค่ะนี่คือสาเหตุสำคัญค่ะดังนั้นฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยนะฮะจึงรู้สึกไม่พอใจเริ่มมีการก่อตัวเริ่มมีการพบปะในขณะที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยมีการพบปะรัฐบาลเนี่ยก็เฝ้าสังเกตและเห็นความพยายามในการรวมตัวกันในขณะนั้นดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เรารู้ว่ารัฐบาลเนี่ยนะฮะมีทีท่าว่าจะรู้ก็คือประการแรกนายพันโทหลวงพิบูลสงครามซึ่งต่อมาจะกลายเป็นจอมพลป.เนี่ยนะฮะค่ะได้มีหนังสือไปถึงบุคคลสำคัญของฝ่ายอนุรักษ์นิยมหลายๆท่านเช่นนายพลเอกพระองค์เจ้าบวรเดชซึ่งต่อมาจะกลายเป็นหัวหน้ากบฏนะฮะนาวาเอกพญาสราภัยพิพัฒน์ซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยจะเป็นบุคคลสำคัญที่จะเกี่ยวเนื่องกับกบฏบวรเดชนะฮะจดหมายฉบับนั้นเนี่ยนะฮะมีถ้อยความที่น่าสนใจซึ่งผมขออนุญาตอ่านละกันนะบอกว่าในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบรักษาความสงบเรียบร้อยจึงขอเตือนให้ท่านสงบจิตสงบใจหากท่านยังจุนจ้านอีกคณะราษฎรก็ตกลงจะทำอย่างรุนแรงและจำเป็นจะต้องถือเอาความสงบของบ้านเมืองเป็นกฎหมายสูงสุดในการทำงานนะฮะค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรารู้ว่าคณะราษฎรัฐบาลคณะราษฎรส่งจดหมายเตือนไปยังบรรดาผู้ก่อการคนสำคัญนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยอีกเรื่องที่น่าสนใจคือรัฐบาลเนี่ยนะฮะลวงฮะออกคำสั่งลวงโดยให้หน่วยทหารปืนใหญ่ทั้งประเทศเนี่ยนะฮะรวมตลอดจนถึงกองบินต่างๆเนี่ยส่งกระสุนปืนใหญ่และลูกระเบิดนะฮะกลับเข้ามาในกรมช่างแสงโดยให้เหตุผลว่าเพื่อจะเป็นการตรวจสอบและเปลี่ยนดินปืนนะฮะดังนั้นเนี่ยเราจึงพบว่าตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติการกบฏเนี่ยฝ่ายกบฏจึงไม่มีอาวุธหนักนะฮะ คือมีปืนใหญ่แต่ว่าขาดกระสุนปืนใหญ่เพราะขนาดนั้นเนี่ยกระสุนปืนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยมารวมกันอยู่ในกรุงเทพ อยู่ในมือของคณะราษฎรแล้วนะฮะข่าวนี้โดยย่อก็คือว่าดังนั้นเนี่ยนะฮะ
ฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยนะฮะจึงตกลงที่จะตั้งชื่อคณะของตัวเองว่าคณะกู้บ้านกู้เมืองนะฮะค่ะมีนายพลเอกพระองค์เจ้าบวรเดชเนี่ยซึ่งท่านเนี่ยนะฮะเคยเป็นเสนาบดีกระทรวงกลาโหมก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองนะฮะมีแม่ทัพคนสำคัญนะฮะชื่อว่านายพันเอกพญาศรีสิทธิสงครามดินท่ารามนะฮะซึ่งท่านนี่แหละเป็นคุณตาของท่านพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์องคมนตรีนะประธานองคมนตรีนะครับแผนการในการยึดอำนาจเนี่ยนะฮะเราเรียกว่าแผนล้อมกวางแผนล้อมกวางคือการนำทหารจากต่างจังหวัดเช่นจากจังหวัดนครราชสีมาขอนแก่นอุดรธานีอุบลลพบุรีนครสวรรค์ปราจีนบุรีฉะเชิงเทราราชบุรีและเพชรบุรีเนี่ยเคลื่อนกำลังเข้ามายึดกรุงเทพนะฮะค่ะเริ่มปฏิบัติการ10ตุลาคมฮะ2476แต่ปรากฏว่าความน่าสนใจก็คือว่าปฏิบัติการที่ตกลงกันว่าจะเริ่มในวันที่10เนี่ยนะฮะถึงจริงๆแล้วปรากฏว่าทหารจากขอนแก่นและอุดรธานีเนี่ยนะฮะเดินทางเข้ามาช้ากว่ากำหนดซึ่งส่งผลให้การเคลื่อนกระบวนในวันที่10ตุลาคมเนี่ยนะฮะคือกว่าจะเคลื่อนกระบวนจากอุดรขอนแก่นเนี่ยมาที่โคราชเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นศูนย์กลางของกองทัพของพระองค์เจ้าบวรเดชเนี่ยนะฮะช้าไป1วันนะฮะไอการช้าไป1วันเนี่ยส่งผลต่อการทำให้หน่วยทหารหลายๆหน่วยแปลกใจว่าทำไมจึงไม่มีการเคลื่อนกำลังนะฮะตามเวลานัดหมายจึงส่งผลให้ทหารจากปราจีนบุรีราชบุรีเนี่ยเริ่มไม่มั่นใจแล้วเปลี่ยนใจไม่เข้าร่วมซึ่งทำให้กำลังทหารในมือของคณะกู้บ้านกู้เมืองเนี่ยมีจำนวนน้อยลงนะฮะปรากฏว่าแม้ว่ากำลังของฝ่ายคณะกู้บ้านกู้เมืองเนี่ยจะมีมากกว่าเคลื่อนกำลังเข้ามานะฮะแต่ปรากฏว่าคณะกู้บ้านกู้เมืองเนี่ยไม่มีอาวุธหนักนะฮะคือไม่มีปืนใหญ่ดังนั้นเมื่อเข้ามาในกรุงเทพในวันที่11มีการยึดกรมอากาศยานมีการยึดสถานีรถไฟบางเขนจากนั้นเนี่ยนะฮะค่อยๆเข้ามายึดสถานีหลัก4นะฮะแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยกำลังทหารของคณะกู้บ้านกู้เมืองเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้ามายึดพระนครอันเป็นศูนย์กลางของอำนาจของคณะรัฐบาลของคณะราษฎรได้นะฮะมีการบันทึกไว้ว่าทหารหัวเมืองเนี่ยมีกระสุนเนี่ยคนละ60นัดปืนกลเนี่ยนะฮะมีกระสุนเพียงแค่ 1,200 นัดดังนั้นกำลังทหารเหล่านี้เนี่ยนะฮะเมื่อเข้ามาถึงพระนครถึงกรุงเทพเนี่ยในวันที่12นะฮะถึงวันที่11และ12เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้ามายึดกรุงเทพได้ค่ะในทางตรงกันข้ามรัฐบาลซึ่งแต่งตั้งให้นายพันโทหลวงพิบูลสงครามเนี่ยเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์เนี่ยนะฮะค่ะก็ได้ทำการตอบโต้นะฮะผลของการตอบโต้เนี่ยนะฮะจึงทำให้กำลังของคณะกู้บ้านกู้เมืองค่อยๆทยอยถอยร่นออกไปนะฮะเริ่มจะถอยร่นตั้งแต่วันที่14ตุลาคมนะฮะจากนั้นเนี่ยนะฮะในวันที่15ตุลาคมเนี่ยฝ่ายรัฐบาลเนี่ยได้เข้ายึดพื้นที่ต่างๆที่ฝ่ายกู้บ้านกู้เมืองเนี่ยเคยยึดไว้โดยเฉพาะบริเวณหลัก4ซึ่งต่อมาในภายหลังเนี่ยได้มีการสร้างอนุสาวรีย์ไว้ะนะฮะที่เรียกว่าอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญนะฮะจากนั้นนับตั้งแต่วันที่15ตุลาคมสัญญาณความเที่ยงธรรมและพ่ายแพ้ของคณะกู้บ้านกู้เมืองก็ปรากฏนะฮะมีการถอยกำลังทหารเนี่ยนะฮะไปอยู่ที่สระบุรีะนะฮะวันที่17ตุลาคมถอยล่นไปที่ปักช่องนะฮะแต่ว่าจุดสิ้นสุดของเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในวันที่23ตุลาคมฮะในวันที่23ตุลาคมเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเป็นวันที่กำลังทหารของคณะราษฎรของรัฐบาลและกำลังทหารของคณะกู้บ้านกู้เมืองนะฮะได้มาปะทะกันที่บริเวณที่เรียกว่าหินลับ
จังหวัดสระบุรีค่ะและที่นั่นเองแม่ทัพของฝ่ายกบฏคือนายพันเอกพระยาศรีสิทธิสงครามเนี่ยนะฮะท่านได้เสียสละชีวิตนะฮะในสถานที่มั่นสุดท้ายคือบริเวณอินลับนะฮะดังนั้นในวันรุ่งขึ้นคือวันที่24ตุลาคมพระองค์เจ้าบวรเดชเนี่ยนะฮะพระองค์ท่านเนี่ยได้ลี้ภัยการเมืองโดยการออกจากจังหวัดนครราชสีมาเข้าไปอยู่ในประเทศอินโดจีนอันเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสและถือเป็นการสิ้นสุดของเหตุการณ์กบฏบวรเดชซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญในช่วงแรกนะฮะของประชาธิปไตยในประเทศไทยนะครับค่ะนี่เพียงแค่เรื่องแรกเท่านั้นเรียกได้ว่าก็น่าสนใจแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยนะฮะถ้าถามว่าในเดือนตุลาคมเนี่ยนะฮะคนนึกถึงเหตุการณ์สำคัญอะไรมากที่สุดนะฮะค่ะผมก็ตอบว่ามันก็คงจะต้องนึกถึงเหตุการณ์สำคัญ2เหตุการณ์คือเหตุการณ์14ตุลาคม2516และเหตุการณ์6ตุลาคม2519นะฮะค่ะเหตุการณ์นี้แม้จะเป็นเหตุการณ์ที่ต่างเหตุการณ์กันแต่มีความเกี่ยวเนื่องกันนะฮะเหตุการณ์14ตุลาคม2516เนี่ยนะฮะจะเป็นปรากฏการณ์สำคัญสำหรับหน้าประวัติศาสตร์ในทางการเมืองนะฮะค่ะนั่นคือประชาชนซึ่งมีจำนวนมากกว่า 500,000 คนนะฮะได้ออกมามีส่วนร่วมในทางการเมืองครั้งสำคัญด้วยการมาร่วมชุมนุมในทางการเมืองเพื่อที่จะขับไล่นะฮะรัฐบาลซึ่งเป็นรัฐบาลที่ยึดอำนาจในเดือนพฤศจิกายนปี2514นะฮะแล้วก็มีการทำมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญนะฮะใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปรากฏว่าเมื่อประชาชนจำนวนหนึ่งออกมาเรียกร้องให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรก็ถูกจับค่ะการจับคนที่ออกมาเรียกร้องรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะจำนวน13คนซึ่งต่อมาเราจะเรียกว่า13กบฏเนี่ยได้กลายมาเป็นต้นเหตุสำคัญของการเริ่มชุมนุมทางการเมืองในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งแต่วันที่9ตุลาคมค่ะยื่นคำขาดไปให้รัฐบาลว่าในวันที่13ตุลาคมถ้าหากว่ารัฐบาลยังไม่ปล่อยตัวผู้ที่ถูกจับกุมทั้ง13คนนะฮะประชาชนที่ชุมนุมอยู่ในธรรมศาสตร์เนี่ยจะออกไปเดินขบวนนะฮะค่ะปรากฏว่าถึงวันที่13ตุลาคมตอนเที่ยงรัฐบาลก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะปล่อยคนทั้ง13คนค่ะจึงเกิดการชุมนุมครั้งใหญ่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยของการเมืองไทยซึ่งเราอาจจะเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมครั้งแรกและครั้งสำคัญนะฮะหลังการชุมนุมในครั้งนั้นได้เกิดความรุนแรงในวันถัดมาคือในวันที่14ตุลาคมนะฮะรัฐบาลได้ใช้กำลังทหารในการปราบปรามประชาชนนะฮะในวันที่14ตุลาคมตอนเย็นจอมพลถนอมกิตติขจรลาออกจากตำแหน่งและหลังจากนั้นเนี่ยท่านจอมพลถนอมจอมพลประภาสได้เดินทางออกจากประเทศไทยนะฮะเหตุการณ์สำคัญครั้งนี้จึงถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของประวัติศาสตร์การเมืองไทยโดยเฉพาะการเมืองไทยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับต้องบันทึกไว้ว่าหลัง14ตุลาคมการเมืองไทยเนี่ยได้มีการเปลี่ยนโฉมหน้าไปอย่างสำคัญเหตุการณ์14ตุลาคมได้รับการกล่าวขานเหตุการณ์14ตุลาคมได้กลายเป็นบทเรียนเหตุการณ์14ตุลาคมได้เป็นจุดเปลี่ยนซึ่งทำให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยสมบูรณ์นะฮะค่ะรัฐบาลหลัง14ตุลาคมเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะเมื่อเรามีการร่างรัฐธรรมนูญในปี2517เราจะได้รัฐธรรมนูญที่มีลักษณะความเป็นประชาธิปไตยสูงมากเช่น1นายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค่ะ2ข้าราชการการเมืองห้ามเป็นข้าราชการประจำดังนั้นเนี่ยนะฮะบรรดาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่บรรดานายทหารชั้นผู้ใหญ่เนี่ยจึงไม่สามารถที่จะเข้ามาเป็นข้าราชการการเมืองได้นี่คือจุดเปลี่ยนของเหตุการณ์14ตุลาคมนะฮะซึ่งความน่าสนใจก็คือว่า
ประชาธิปไตยหลัง14ตุลาคมที่เบ่งบานเนี่ยนะฮะก็จะมาสิ้นสุดลงในวันที่6ตุลาคม2519นะฮะค่ะซึ่งในวันนั้นเนี่ยจะเป็นเหตุการณ์การล้อมปราบในทางการเมืองที่สำคัญนะฮะค่ะเราพบว่าเหตุการณ์6ตุลาคมในท่ามกลางการล้อมปราบเนี่ยนะฮะในตัวเลขทางการของทางการบอกว่าในวันนั้นเนี่ยนะฮะจะมีผู้ที่เสียชีวิต46คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ167คนอันนี้เป็นรายงานของทางราชการนะฮะแต่ว่าสำหรับรายงานที่ไม่เป็นทางการเนี่ยน่าจะมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บที่มากกว่านั้นนะฮะแต่อย่างไรก็ตาม6ตุลาคมเนี่ยสิ้นสุดลงด้วยการทำรัฐประหารในตอนเย็นของวันนั้นโดยพลเรือเอกสงัดชลออยู่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้ออกมาทำการรัฐประหารนะฮะซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดการเติบโตของประชาธิปไตยซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่วันที่14ตุลาคมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์สำคัญซึ่งถ้าเราพูดถึง14ตุลาคมถ้าเราพูดถึง6ตุลาคมถ้าเราพูดถึง6ตุลาคมถ้าเราพูดถึงเดือนตุลาคมเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะอยู่ในความคิดของบรรดาผู้ที่มีความสนใจและใฝ่รู้ในทางการเมืองนะฮะสำหรับเหตุการณ์สุดท้ายเนี่ยนะฮะซึ่งคิดว่ามีบันทึกหลายๆเรื่องที่กล่าวถึงการรัฐประหารในวันที่20ตุลาคมนะฮะน่าสนใจคือวันที่20ตุลาคมวันเดียวเนี่ยนะฮะใน90ปีของประชาธิปไตยไทยเนี่ยมีรัฐประหารเกิดขึ้น2ครั้งฮะครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นในปี2501นะฮะและครั้งที่2เนี่ยเกิดขึ้นในปี2520นะฮะค่ะถ้าเราจะอธิบาย2501เนี่ยเป็นการปฏิวัติซ้ำของจอมพลสฤษดิ์ฮะเมื่อจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ทำการยึดอำนาจจอมพลปอในวันที่16กันยายนปี2500นะฮะหลังการยึดอำนาจเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะที่น่าสนใจคือการยึดอำนาจในปี2500ของจอมพลสฤษดิ์เนี่ยจอมพลสฤษดิ์ไม่ได้ยกเลิกรัฐธรรมนูญฮะดังนั้นการปฏิวัติโดยไม่ยกเลิกรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะใช้รัฐธรรมนูญที่จอมพลปอเนี่ยเป็นคนร่างไว้นะฮะมอบหมายให้คุณพจน์สรสินเป็นนายกรัฐมนตรีชั่วคราวแล้วจัดที่มีการเลือกตั้งในเดือนธันวาคมปี2500นะฮะหลังการเลือกตั้งเสร็จจอมพลสฤษดิ์หัวหน้าคณะปฏิวัติก็ยังไม่เป็นนายกมอบให้ลูกน้องคนสนิทคือพลโทถนอมกิตติขจรขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแทนนะฮะแต่พลโทถนอมกิตติขจรเนี่ยไม่สามารถจะควบคุมสถานการณ์ในทางการเมืองภายหลังการเลือกตั้งได้ดังนั้นจอมพลสฤษดิ์เนี่ยจึงทำการปฏิวัติซ้ำอีกครั้งในวันที่20ตุลาคมปี2501นะครับสำหรับคนที่สนใจประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะฮะหลังรัฐประหาร2501เนี่ยนะฮะมีความน่าสนใจก็คือประการแรกจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ได้มีการร่างรัฐธรรมนูญปี2501ฮะซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีอยู่เพียง20มาตรานะครับค่ะใน20มาตรานั้นเนี่ยจะมีมาตราสำคัญอยู่มาตราหนึ่งคือมาตรา17ฮะมาตรา17ในมาตรา17เนี่ยจะเป็นมาตราที่ให้อำนาจของนายกรัฐมนตรีนะฮะที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จและเด็ดขาดนะฮะซึ่งถือเป็นแบบอย่างของการร่างรัฐธรรมนูญในภายหลังนะฮะที่จะมีการยึดอำนาจเช่นมาตรา21มาตรา27ตลอดจนถึงมาตรา44ในการยึดอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะทั้งหมดเนี่ยก็จะมีแม่แบบมาจากรัฐธรรมนูญในปีสติในปี2502มาตรา17ซึ่งจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เป็นผู้ร่างขึ้นมานะครับค่ะอันนี้เป็นเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในปี2501นะฮะค่ะอีกครั้งหนึ่งเนี่ย
เกิดขึ้นในปี2520ฮะในปี2520ความสำคัญเกิดขึ้นก็คือว่าในวันที่6ตุลาคม2519ซึ่งเราคุยกันไปเมื่อสักครู่นะฮะค่ะหลังจากนั้นพลเรือเอกสงัดทรออยู่ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองหรือคณะรัฐประหารในขณะนั้นเนี่ยนะฮะได้เชิญอาจารย์ธานินทร์ไตรวิเชียรผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์เนี่ยมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะอาจารย์ธานินทร์ไตรวิเชียรเนี่ยซึ่งเป็นผู้พิพากษาเนี่ยนะฮะท่านก็บริหารประเทศหลังรัฐประหาร6ตุลานะฮะโดยการใช้แนวทางที่เราเรียกว่าขวาจัดนะฮะรัฐบาลเนี่ยเราจะเรียกกันในชื่อรัฐจะมีนิกเนมฉายาที่เรียกว่ารัฐบาลหอยก็คือตัวรัฐบาลเนี่ยอุปมาเหมือนเนื้อหอยแล้วก็คณะปฏิรูปการปกครองหรือกองทัพเนี่ยเป็นเปลือกหอยนะครับการบริหารราชการแผ่นดินที่ตึงเครียดเนี่ยนะฮะค่ะส่งผลให้เกิดความพยายามในการยึดอำนาจโดยทหารกลุ่มอื่นนะฮะในปีถัดมาคือในปี2520วันที่26มีนาคมนายทหารนอกราชการที่ชื่อพลเอกฉลาดกีรัญญสิริพยายามจะทำการกบฏแต่ไม่สำเร็จนะฮะค่ะแต่ว่าสภาพการบริหารของรัฐบาลของท่านนายกธานินทร์ไตรวิเชียรเนี่ยนะฮะทำให้กองทัพมีความไม่พอใจในความแตกแยกอย่างมากของประชาชนในประเทศดังนั้นเนี่ยในวันที่20ตุลาคมเนี่ยนะฮะจึงมีการทำรัฐประหารอีกครั้งนะฮะค่ะความน่าสนใจของการยึดอำนาจในวันที่20ตุลาคมคือในวันเดียวกันนะฮะมีคณะนายทหารเนี่ยเข้ายึดอำนาจพร้อมกันวันเดียวนะฮะ2คณะฮะคณะหนึ่งเนี่ยนำโดยพลเรือเอกสงัดชลออยู่หัวหน้าคณะรัฐประหารคนเดิมนะฮะค่ะขนาดเดียวกันก็มีทหารอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งนำโดยนายทหารหนุ่มๆอย่างเช่นพันเอกมนูนรูปกระจรพันเอกจำลองศรีเมืองนะฮะพันเอกพันลบปิ่นมณีเหล่านี้เนี่ยนะฮะก็นำกำลังทหารเข้ามายึดอำนาจพร้อมกันที่เราเรียกว่าการยึดอำนาจในวันเดียวกันเนี่ยสองคณะนะฮะค่ะเนื่องจากเวลาเรามีไม่มากผมจะขออธิบายเรื่องนี้อย่างละเอียดที่สุดเนี่ยนะฮะค่ะโดยบันทึกของนายทหารคนหนึ่งซึ่งมีบทบาทในการยึดอำนาจนะฮะค่ะผมคนนั้นก็คือว่าก็คือท่านพลเอกพันลบปิ่นมณีในขณะที่เป็นพันโทนะฮะท่านบอกว่าในขณะนั้นเนี่ยนะฮะท่านจะนำทหารเนี่ยนะฮะเข้าไปยึดกรมประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะออกอากาศแต่ปรากฏว่าเมื่อก่อนที่จะไปถึงกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยนะฮะปรากฏว่ามีรายงานว่ามีพลเรือตรี1คนและทหารอีกจำนวนหนึ่งได้ทำการยึดกรมประชาสัมพันธ์ไว้แล้วนะฮะนั่นคือทหาร2ฝ่ายเนี่ยทำการยึดอำนาจในวันเดียวกันนะฮะแล้วเตรียมอ่านประกาศแถลงการของคณะปฏิวัติที่มีพลเรือเอกสงัดชลออยู่เป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติพันโทพันลบปิ่นมณีเล่าว่าพอได้ฟังดังนั้นท่านก็ตัดสินใจให้เอากำลังไปที่กรมประชาสัมพันธ์นะฮะแล้วให้จี้พลเรือตรีคนนั้นให้อ่านแถลงการออกให้จบแต่ตอนจบแทนที่จะประกาศให้เป็นชื่อของพลเรือเอกสงัดให้เปลี่ยนชื่อเป็นพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติแทนเมื่อเราคิดแผนซ้อนขึ้นมาได้นั้นพันโทพันลบก็เอากำลังไปตามที่ผมบอกแต่ไปไม่ถึงไปได้แค่บางลำพูเพราะรถติดมากในขณะนั้นทางโน้นก็ประกาศผ่านวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ถึงการยึดอำนาจเรียบร้อยแล้วพันโทพันลบปิ่นมณีติดต่อกลับมาอีกครั้งว่าจะแก้ไขสถานการณ์อย่างไรผมก็เลยบอกว่าให้เขาเปลี่ยนไปยึดสนามเสือป่าเป็นการสวมรอยเข้ายึดอำนาจพันเอกพันลบ
ได้นำรถเข้าไปทางประตูสนามเสือป่าเป็นเวลา6โมงเย็นกว่าๆฝ่ายโน้นเขามีนาวิกโยธินเป็นกองพันเต็มไปหมดที่ด้านหน้าสนามเสือป่าแต่ก็แปลกปล่อยให้รถพวกเราเข้าไปถึงนาวิกโยธินยังเปิดประตูแถมยังทำความเคารพพวกเราเสียอีกเมื่อพวกเราเข้าไปถึงแล้วด้านในมีพันโทจำลองสีเมืองคอยประสานงานนะฮะจากนั้นเนี่ยนะฮะท่านพลเอกพลบปิ่นมณีท่านพลตรีจำลองสีเมืองท่านมนูนรูปจรเนี่ยนะฮะก็ได้ทำการยึดอำนาจซ้ำโดยเป็นการเจรจาของคณะรัฐประหาร2กลุ่มจะถึงที่สุดนะฮะก็ตกลงกันว่าให้พลเรือเอกสงัดทรอยอยู่เนี่ยคงเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติแต่เมื่อมีการยึดอำนาจเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องเป็นพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์นะฮะอันนี้ก็เป็นหน้าสำคัญในทางประวัติศาสตร์การเมืองไทยในเดือนตุลาคมนะฮะค่ะดังนั้นผมคิดว่าเราจะรอดูที่ว่าการเมืองไทยในเดือนตุลาคมปีนี้ะนะฮะจะเป็นอย่างไรเพราะว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเดือนตุลาคมเนี่ยล้วนแล้วแต่จะเป็นเดือนที่เกิดเหตุการณ์สำคัญในทางการเมืองนะฮะตั้งแต่ช่วงต้นๆของการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็คือเกิดกบฏปวรเดชนะฮะเกิดการยึดอำนาจซ้อนกันวันเดียวนะฮะวันที่20ตุลาคมเนี่ยเกิดขึ้นถึง2เหตุการณ์ใน2ปีที่ต่างกันคือปี2501ยึดอำนาจโดยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์และในปี2520เนี่ยนะฮะเป็นการยึดอำนาจซ้อนกันระหว่างจังหวัดชลออยู่กับพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์นะฮะแล้วก็เดือนตุลาคมยังเป็นเดือนที่เกิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมครั้งสำคัญในการเมืองไทยก็คือเหตุการณ์14ตุลาคมแม้ว่าจะสิ้นสุดลงพร้อมกับเหตุการณ์6ตุลาคม2519ค่ะซึ่งถือเป็นโศกนาฏกรรมที่สำคัญของการเมืองไทยฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าบางประการของเหตุการณ์สำคัญในทางการเมืองไทยในเดือนตุลาคมครับค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากที่จะให้ท่านอาจารย์นะคะได้ฝากถึงบทเรียนที่ได้จากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในห้วงเดือนตุลาคมที่ท่านอาจารย์ได้เล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันสักนิดนึงค่ะว่าบทเรียนที่เราได้จากเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ส่งผลถึงปัจจุบันยังไงบ้างคะโอเคครับจริงๆแล้วท่านในทางรัฐศาสตร์ในทางทฤษฎีรัฐศาสตร์เนี่ยนะฮะการอธิบายถึงคำว่าการเมืองที่สำคัญก็คือว่าการเมืองเนี่ยจะเป็นปฏิสัมพันธ์ในเชิงอำนาจนะฮะสิ่งที่ผมคิดว่าสิ่งสำคัญของระบอบประชาธิปไตยเนี่ยคือการคำนึงถึงสิทธิและเสียงของประชาชนนะฮะซึ่งทุกฝ่ายเนี่ยในการดำเนินการในทางการเมืองเนี่ยมักจะคำนึงถึงสิทธิและเสียงของประชาชนนะฮะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมคิดก็คือว่าทำอย่างไรจะเป็นการทำให้ประชาชนเนี่ยนะฮะมีสิทธิ์มีเสียงในทางการปกครองที่มากที่สุดประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองที่คำนึงถึงเสียงข้างมากนะฮะโดยเคารพเสียงข้างน้อยนะฮะดังนั้นเนี่ยนะฮะประชาธิปไตยเนี่ยจึงเป็นการปกครองที่จำเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างเข้ามาเช่นการสร้างการมีส่วนร่วมการคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพการดำเนินการภายใต้ผลประโยชน์สำคัญคือผลประโยชน์ของคนจำนวนมากนะฮะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามนะฮะกำลังจะมีการเลือกตั้งในอีกไม่นานรัฐบาลจะอยู่ครบวาระ4ปีในเดือนมีนาคมนะฮะดังนั้นเนี่ยนะฮะจากนี้ไปเนี่ยนะฮะจนถึงการเลือกตั้งครั้งใหม่เจตจำนงของประชาชนสิทธิและสิทธิและเสียงของประชาชนเนี่ยจะเป็นเรื่องสำคัญซึ่งพวกเรานะฮะโดยเฉพาะพวกเราที่ชื่นชมยอมรับในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาเนี่ยจะต้องร่วมกันในการรักษาในการจำลองในการส่งเสริมประชาธิปไตยแบบรัฐสภานี้ไว้ค่ะด้วยจิตสำนึกของประชาชนทุกคนนะครับค่ะ
และนี่ก็คือเรื่องราวนะคะการย้อนรอยการเมืองไทยตอนที่2ค่ะต้องขอขอบพระคุณทางด้านดร.บุญญเกียรติการเวกพันธ์อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะที่ได้หยิบยกเอาประเด็นเรื่องราวที่น่าสนใจเหตุการณ์ทางการเมืองในห้วงเดือนตุลาคมมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีค่ะและนี่คือทั้งหมดค่ะในรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าค่ำคืนนี้ที่ทางสถาบันพระปกเกล้านั้นได้คัดสรรเรื่องราวสาระความรู้ดีๆนำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการได้ในเวลาเดียวกันนี้กับคุณนิชชาค่ะคุณนิชชาจะมีประเด็นในเรื่องไหนมาร่วมพูดคุยกับวิทยากรต้องรอติดตามนะคะแต่สำหรับช่วงเวลาของดิฉันในค่ำคืนนี้นั้นหมดลงแล้วแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ำคืนนี้ดิฉันนิสราเพ็งขำลาไปก่อนสวัสดีค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าผมว่าข้อดีของระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับก็คือประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมากกว่าการปกครองในระบอบอื่นนะครับพี่เสียงแห่งสถาบันพระปกเกล้าใช่แล้วละครับยิ่งถ้าทุกคนรู้จักหน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดีประเทศไทยของเราก็คงจะเป็นอย่างที่อาจารย์สุดจิตนิมิตกุลเคยกล่าวเอาไว้ว่าทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วบ้านเมืองก็จะเรียบร้อยอาจารย์สุดจิตท่านเป็นอดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งมั่นทำงานรับใช้แผ่นดินเกิดกระทั่งได้รับการยกย่องว่าเป็นข้าราชการต้นแบบจากการที่ท่านผลักดันห้วยขาแข้งให้เป็นมรดกโลกได้สำเร็จแถมโครงการนุ่งผ้าขม้าเฝ้าเพชรยังได้รับการยกย่องจากต่างประเทศว่าเป็นการจัดการที่ดีที่เปลี่ยนให้ชาวบ้านผู้ทำลายกลายมาเป็นผู้เฝ้าดูแลผืนป่าและท่านยังมีส่วนผลักดันให้เขาใหญ่กลายเป็นมรดกโลกอีกด้วยนะครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรม